แหมกาแฟเรียบร้อยนะครับไอ้แก้วอะไรครับแก้วสวยเลยนะผมนึกว่ากาแฟแก้วมงคลเหมาะที่จะเป็นของขวัญในวาระสำคัญสำคัญครับเอสบีสมาพันธ์เอสบีไทยจังหวัดพะเยาสวยมากแก้วนี้ฮะสวยมากราคาคงจะหรูมากเลยเนี่ยไม่หรูครับไม่หรูสั่งได้สั่งได้มีพี่น้องร้านมาสั่งมานะครับอืมเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมครับครับครับอ๋อออุ้ยกล้อง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 มาแล้วกล้องมาแล้วกล้องมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอีกแล้วครับคนกดเรคคอร์ดไม่ได้บอกเราเหมือนเดิมหรือว่ามุกเดิมมุกเดิมมุกเดิมทีนี้สมาพันธ์ SCB ไทยเนี่ยครับท่านดร.เอกท่านบอกว่าพี่น้องเรานอกจากว่าสวัสดีกันแล้วต้องทำอะไรนะครับต้องขอบกอดด้วยความรักที่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับพี่บุญชูครับกลับมาดีครับท่านยุทธพงศ์นามวงครับท่านรองประธานสมาพันธ์ SCB ไทยภาคเหนือตำบล2ด้านสารสนเทศนะครับแล้วก็การสัมพันธ์ด้วยทำงานด้วยครบถ้วนสมบูรณ์ตำแหน่งเยอะนะครับแต่ไม่มีตังค์จิตอาสาเรียกจิตอาสาครับจิตอาสาครับผมท่านครับเรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับกรุงเทพตอนนี้เราอยู่กรุงเทพแต่เรารายงานจากจังหวัดพะเยานี่วันนี้ครับเป็นการประชุมของคณะกรรมการสมาพันธ์เอสซีมีไทยครั้งที่7ทับ2506โอ้6อะไร2506วิ่งหลังบุ๊กทุกปีไหมทุกปีไหมคืออย่างนี้ครับประชุมทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมประชุมทุกเดือนนะครับประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วทีนี้ครั้งนี้เราได้ประชุมเขาเรียกว่าสัญจรนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตนะครับการเชื่อมโยงและการต่อยอดนะครับในส่วนของการพัฒนาองค์กรครับเดี๋ยวเคลื่อนองค์กรเดี๋ยวเป็นยังไงครับไปดูด้วยกันครับครับเชิญครับขณะนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตครับซึ่งวันนี้ก็มาประชุมนะครับในส่วนของสมาพันธ์ SME ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่7นะครับทับ2560นะครับก็ในช่วงนี้ก็รอทางคณะกรรมการเข้ามารอท่านประธานท่านรองนะครับบรรยากาศของประชุมวันนี้ก็อบอวลนะครับแล้วก็น่าสบายมากนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีรายงานการประชุมอะไรผมก็จะได้ประสานกับทางท่านยุทธภูมินะครับและต้องขอขอบคุณท่านยุทธภูมิด้วยที่ทำงานที่ที่ภาคก็เรียกว่าผมอยู่ภาคสนามและในส่วนนี้ก็เป็นเซ็นเตอร์ขนมนะครับขนมเป็นกล้วยเบรกแตกนะครับของป้าเลยนะครับป้าเลยได้มามอบให้นักซึ่งสังคมแล้วก็ได้เป็นของฝากให้กับทางคณะกรรมการบริหารด้วยแล้วก็มอบให้กับเป็นเบรกด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอร่อยครับก็เลยอร่อยมากอร่อยมากครับเยี่ยมมากภาคอื่นที่ไม่ได้มีภาคใต้และกิจกรรมอีเวนต์อื่นก็จะพยายามกระจายเนาะตั้งเป้าไว้ในใจที่บอกปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยต้องมี40จังหวัดที่สมาพันธ์ส่วนกลางเนี่ยฟีดงานให้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยงานมากงานใหญ่อะไรก็แล้วแต่ทรัพยากรไปไม่เคยเดินสายลงใต้จนถึงปีนี้เนี่ยไปกระตุ้นไปโมดิเวททั้งภาคเลยเอาในเรื่องของประชุมภาคเขาก็เริ่มตื่นตัวพอตื่นตัวก็ใส่อีเวนต์ใส่กิจกรรมในภาคเข้าไปในสี่จังหวัดแล้วที่รู้มาก็ที่จริงเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้2,000ลาย2,000ลายกระจายอยู่ในภาคที่เหลือสวัสดีครับครับนี่ท่านตักท่านประชาสัมพันธ์ทางภาคเหนือนะครับคุณบุญชูนะครับสวัสดีทางนี้ทางสมาพันธ์ SME ทางภาคเหนือนะก็ได้คุยกันตอนที่ก็จะมาแจ้งข่าวสารนะเราก็จะมีการประชุมของสมาพันธ์ภาคเหนือในเดือนมกราคมนะเดี๋ยวผมต้องจะมีการประชุมแล้วก็มีท่องเที่ยวแล้วก็ดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะขอแจ้งข่าวนะครับทางสมาพันธ์ SME ภาคเหนือแล้วก็ทางเชียงใหม่เนี่ยเราก็ได้ขอเป็นอาคารสำนักงานนะฮะเป็นที่ตั้งนะฮะที่อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะครับอยู่ที่ถนนพุ่มโมเซนอันนี้เราก็จะมีการเปิดสำนักงานในวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็จะอยู่รวมกลุ่มกับทางหน่วยงานของทางภาคเอกชนหลายๆหน่วยงานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เราก็มาคุยกันนะครับวันนี้ก็เจอทางนักคุณแสงดูแลทางฝ่ายของกับSBทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็ทางประธานลงท้ายรวมทั้งจังหวัดพะเยาด้วยแล้วก็พูดคุยกันซึ่งต่อไปเราก็คงจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะที่ผมได้ไปทำรถโชว์นะทางสมาพันธ์เนี่ยก็ร่วมกับทางก็มีจังหวัดพะเยานะก็ไปร่วมสายเอ็มยูกับทางสมาพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะซึ่งก็จะมีสินค้าของทางสมาชิก
เกษตรต่างๆนะก็มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็จัดวางจำหน่ายนะแล้วก็รวมไปถึงทางภาคใต้ที่ขนาดใหญ่ด้วยนะครับก็จะมีทางคุณฟุกนะครับที่ประธานแล้วก็ได้เชื่อมโยงกันแล้วก็ไปหลากหลายซึ่งคาดว่าที่ได้คุยกับทางสมาพันธ์หรือว่าทางเอกสารทางส่วนของทางคุณแสงนี่ก็ปีหน้าเนี่ยฮะเราก็จะมีกิจกรรมนะร่วมกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็รวมทั้งทางสสวหรือว่าทางหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะผลักดันนะฮะโครงการต่างๆที่จะช่วยเหลือทางพี่น้องสมาพันธ์เอสบีของเรานะฮะจะได้มีกิจกรรมทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นโซแกนนะรวมพลังคนตัวเล็กขับเคลื่อนประเทศไทยยังไงก็ขอเรียนเชิญนะฮะพี่น้องสมาพันธ์ประเทศท่านว่าก็ไปร่วมกันนะฮะในการประชุมสัญจรทางเรือที่จังหวัดเชียงใหม่ครับในเดือนมกราคมนี้ครับครับสวัสดีครับที่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยที่ไปสู่ผมบอกเลยนะครับว่าทุกครั้งที่สมาพันธ์เราประชุมเนี่ยครับมันก็ได้กลิ่นอายของความรักกลิ่นอายของความผูกพันแล้วก็มีนโยบายดีๆนะครับจากท่านประธานใหญ่ของเราคือท่านดร.เอกนพพงษ์ธีรวรนะครับครับผมครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอันนี้นะครับจะเป็นจุดที่ทำให้องค์กรเราเนี่ยครับเชื่อมโยงจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค